ปรุงหน่อยครับฝากทำไมทองรูปพรรณเวลาซื้อแพงกว่าทองคำแท่งแล้วเวลาขายได้ถูกกว่าทองคำแท่งเฉลี่ยแล้วบาทหนึ่งเป็นพันเลยครับเรามาดูข้อแตกต่างของทองคำแท่งกับทองรูปพรรณนะครับว่าทำไมทองรูปพรรณถึงได้ซื้อแพงกว่าทองคำแท่งบาทละเป็นพันขายได้ถูกกว่าทองคำแท่งบาทละเป็นพันก่อนอื่นเรามาดูน้ำหนักกันก่อนเลยครับว่าทองคำแท่งกับรูปพรรณน้ำหนักเท่ากันไหมหนึ่งสลึงเหมือนกันเราดูทองคำแท่งก่อนครับ1สลึงหนักอยู่ที่ 3.81 โดยเฉลี่ยทั่วไปจะประมาณนี้ครับสำหรับทองคำแท่งครับแล้วมาดูรูปพรรณครับครับทองคำรูปพรรณเฉลี่ยทั่วไปจะอยู่ประมาณสัก 3.80 3.79 อันนี้เรียกว่าทองคำรูปพรรณนะครับขึ้นเป็นชิ้นงานแล้วอันนี้เรียกว่าทองคำแท่งนะครับเราจะมาดูข้อแตกต่างว่าทำไมราคาถึงได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นครับเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดูก่อนเลยครับครับเราจะทดลองด้วยวิธีนี้นะครับเราจะล้อมให้ดูกันไปเลยครับว่าทำไมมันถึงได้ต่างมากมายขนาดนั้นครับล้อมเลยครับล้อมครับนี่ครับเราล้อมไปเลยครับล้อมครับอันนี้ทองรูปพรรณครับเวลาล้อมครับจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับสำหรับรูปพรรณครับอันนี้เรียกว่าทองรูปพรรณนะครับหลังล้อมแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับให้จบเลยคราวนี้เรามาดูทองคำแท่งกันนะครับนี่คือทองคำแท่งครับเดี๋ยวเราจะหลอมเหมือนกันครับหลอมให้ดูเหมือนกันครับว่าทำไมราคามันถึงได้ต่างกันมากขนาดนั้นครับต่อบาทหรือว่าต่อน้ำหนักนะครับทองแท่งแบบนี้สามารถทำเป็นชิ้นงานต่อไปได้ครับแต่ทองคำรูปพรรณจะทำไม่ได้นะครับเป้าหลอมเราจะไม่ควรกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ทองเสียครับเราจะหลอมแยกนะครับนี่คือทองคำแท่งครับเราจะให้ดูกันชัดนะครับว่ามันมีผลต่างกันยังไงครับเราจะเอาแบบบริสุทธิ์เราจะไม่ลงผลแก่นะครับเราจะให้คุณดูแบบบริสุทธิ์เลยครับว่าทำไมมันถึงไม่ต่างกันครับคุณดูตอนทองคำแข็งให้ดีนะครับมันจะไม่บานออกนะครับนี้ทองรูปพรรณครับสำหรับแหวน1สลึงครับผมดูจากลักษณะจากประสบการณ์แล้วครับแหวนวงนี้หลอมแล้วเหลือไม่ถึง93ครับคนทำปรับปรุงหน่อยครับไม่ถึง93ต่ำไปครับสำหรับแหวน1สลึงครับอันนี้ทองคำ 96.5 นะครับเราไม่ได้ใส่ร้ายใครนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เคยทำมาแล้วสีลักษณะแบบนี้ไม่ถึง 93% แน่นอนครับผมว่าไม่92ก็91นะครับปรับปรุงหน่อยครับฝากถึงทำไมทองรูปติดตามช่องพี่เขาได้เลยนะครับเซียนกูรูความรู้เรื่องทองคำนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองกดติดตามช่องพี่เขาได้เลยนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับติดตามพี่เขาได้เลยนะครับที่ช่องพี่เขาเลยผู้ติดตาม 300,000 คนถูกใจ 5,500,000 นะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ